ทุกคนนะครับในคลิปนี้เนาะผมจะมา แชร์วิธีการเทรดผ่าน OKX OK นะผมซึ่งก็เป็นการเทรดในส่วนของ Spot Market นะครับมีในส่วนของ Future Perception Swap แล้วก็ Option ต่างๆซึ่งอันดับแรกเลยนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่า OKX OK คืออะไรเนาะก็สามารถที่จะไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เลยนะผมซึ่งจะมีตัวใหญ่เขียนว่า OKX OK อยู่แล้วนะผมสามารถไปหาดูในช่องผมเลยนะครับทีนี้ในคลิปนี้เนะี่ยผมจะมาสอนในส่วนของการเทรดผ่านเจ้าตตว e เ c h a n ต e ตัวนี้นะผมซึ่ง ตรงนี้ไอเชตัวนี้นะครับก็จะมีอย่างที่ผมบอกครับการเทรดเนะี่ยมีเยอะมากมีทั้งเทรดดิ้งบอทด้วยตรงนี้แต่ผมก็จะมาสอนให้ว่าใช้เทรดดิ้งบอทยังไงนะครับอันดับแรกตรงนี้นอาสมมติว่าเรายังไม่มีรหัสนะครับสามารถทําการเปิดสมัครสมาชิกผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคทีนี้วิธีการเข้าเทรดนะผมถ้าสมมติเติมทีเนะี่ยเราอยู่หน้าแรกนะครับ แบบนี้เลยนะครับแบบว่าเฮ้ยไม่รู้จะไปทางไหนดีอันนี้ไม่ต้องงงเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยให้ทําตามผมก่อนคือเราดูที่ขวามือตรงนี้จะเห็นคําว่า asset นะครับให้เราเนี่ยทำการกดเข้ามาเนาะเสร็จแล้วก็เลือกในส่วนของคำว่า demo trading ตรงนี้นะครให้เราทําการกดคลิกเข้าไปได้เลย ะครับผมตรงนี้เพื่อเป็นการที่เราเนี่ยจะมาฝึกซ้อมฝึกเทรดผ่านบัญชีเดโมนผมซึ่อตรงนี้เนี่ยเป็นการฝึกไปก่อนเนาะเดี๋ยวพอเราเทรดไปแล้วเข้าใจระบบแล้วเนี่ยเราค่อยมาเทรดบัญชีจริงพอกดเข้ามาก็จะไปเจอกับหน้าต่างแบบนี้อาจจะไม่ได้เหมือนกับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมแต่ผมคิดว่าถ้าเปิดในคอมพิวเตอร์เนาะจะหน้าตาคล้ายๆประมาณนี้แหละนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราทาการดูซ้ายมือก่อนนะครับว่าตรงนี้มันเขียนว่าเดโมเทรดดิ้งหรือเปล่านะครับถ้าผมว่ามันใช่นะครับก็ทําตามคลิปนี้ต่อไปเลยอันดับแรกนะครับเรามาเริ่่มกันนนใสวของ สปอร m ตมาเก็ตตรงนี้ก่อนนะครับผมคิดว่าเนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วแต่ว่าอ่ะทบทวนหน่อยแล้วกันเนาะเผื่อใครที่ยังใหม่กับในส่วนของคลิปตเคอรนซีอยู่นะครับตรงนี้เมื่อเราก,กดเข้ามานะครับตรงนี้เป็นการซื้อแบบทั่วไปเลยก็คือการซื้ออ่าบิตคอยการซื้ออะไรพวกนี้ปกติตามที่เราเคยซื้อเลยนะครับสมมติตรงนี้เนี่ยเราดูซ้ายมือนะเห็นว่าโหมันมีคู่เงินเยอะมากให้เราเลือกซื้อนะครับตรงนี้สมมติผมเลือกเป็นในส่วนของตัวนี้แล้วกันเนาะ d m d ตรงนี้นะครับให้เราทําการเลือกเข้ามา มันก็จะมีให้เลือกนะครับจะเทรดผ่านไย DMD USDT ไหมก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้ก็เห็นว่ากราฟมันก็วิ่งเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับทีนี้ตัวนี้ตัวอย่างนะจะเห็นว่ามันจะมีคําว่าในส่วนของ limit นะครับ market แล้วก็ stop นอตตรงนี้เนี่ยเราโฟกัสแค่ในส่วนอันนี้ก็พอนะครับคือในส่วนของ limit นะครับแล้วก็ market นะตรงนี้กราฟมันไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูส่วนของบิตคอยล้วกันนะตรงนี้การกระบาดทิ้งไปได้เลยนะครับสมมติจะเลือกคู่เงินอื่น กากิบาดทิ้งตรงนี้นะครับหรือเราสามารถที่สำคัญคลิกตรงนี้ก็ได้แล้วก็ทําการเลือกตรงนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างเป็นในส่วนของบิตคอยล้วกันเนาะสมมติจะเทรดบิตคอยก็จะเลือกนะครับว่าเฮ้ยจะเทะรดไลน์จะเทรดบิตคอย USDT ไหมบิตคอย USDC ไหมสมมติตรงนี้ผมเทรดเป็นในส่วนของ BTC USDT เนาะก็ทําการคลิกเข้ามานะครับตรงนี้กากระบาดท,ทิ้งไปเนาะอ่ะตัวนี้จะเห็นว่ากราฟมันก็วิ่งอยู่ถ้าใครที่แบบเฮ้ยกราฟมันแบบเล็กๆแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับเราทําการปรับให้มันใหญ่มันเล็กได้หมดเลยตรงนี้เนาะอ่ะ ตัวนี้ในส่วนของ9หนึ่งชั่วโมงก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับในส่วนของ4ชั่วโมงเนาะก็จะหน้าตาประมาณนี้อันนี้ผมย้ำนะครับว่าเจ้าตัวนี้สามารถเทรดผ่านเทคนิควิวได้ด้วยนะครับใครที่ใช้อยู่ก็สามารถเทรดได้เลยนะครับอันดับแรกในส่วนของลิมิตตัวนี้ผมคิดว่าจะรู้รีอยู่แล้วนะครับในส่วนของลิมิตก็คือการที่เราตั้งราคาไว้ว่าเฮ้ยเราจะรอให้ราคาวิ่งมาจุดนี้เราจะเข้าบายไหมหรือจะมาจุดนี้เราจะเข้าซเซียลไหมอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่าตรงนี้เนาะอ่ะเรามาดูส่วนของมาเก็ตมาเก็ตก็คือการเข้าซื้อที่ราคาณนะปัััจจจุนนนนขอองตตลาาาาดรีี้ะเห็ว่่สมมาคามคยูท 19538นะครับบิตคอยตรงนี้เนาะ1บิตคอยอยู่ที่ราคาเท่านี้ USDC นะครับ USDT ซึ่งตรงนี้ถ้าสมมติทำผมทำการกดซื้อไปอ่ะตรงนี้ผมมีเงินทุนอยู่ที่20,000เหรียญนะครับผมซึ่งถ้าตีเป็นบิตคอยออกมาก็จะซื้อได้อยู่ที่ประมาณตรงนี้เขาคำนวณไว้แล้วนะครับถ้าซื้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.32บิตคอยนะผมที่เราสามารถที่จะได้ว่าเฮ้ยเราจะซื้อเท่าไหร่จะซื้อ1,000งพันไหมนะครับหนึ่งพัน USDT ไหมเนาะตรงนี้สมมติอ่ะผมซื้อตรงนี้นะครับกดทำการซื้อไปได้เลยปุ๊บ มันก็จะทําการซื้อให้เลยไปกดดูประวัติข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันมีการทําการเข้าซื้อตรงนี้เนาะเข้าบายบิตคอยที่ราคานี้นะครับจำนวนเงินทั้งหมดอยู่ที่1000 USDT เนาะหรือประมาณ1,000นดอลลาร์นั่นแหละนะครับอ่ะตัวนี้สมมุติว่าผมทําการเปิดซื้อตรงนี้ผมมีอยู่ที่2 0 0 0 0เหรียญใช่ไหมครับถ้าผมเปิด50%เท่ถ้ากับว่าพอร์ตผมก็จะซื้อทั้งหมดอยู่ที่12,000เหรียญนะครับของบนะิตคอยเนาะอ่ะตรงนี้กดบายดูนะครับปุ๊บก็จะเห็นว่า Bitcoin ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทำการรีเฟรชก่อนอาจจะไม่ขึ้นปุ๊บตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้นะออเดอร์บายนะครับเมื่อกี้นอสองทุ่มห้เนะครับเข้าซื้อที่ราคานี้แล้วก็ด้วยจํานวนเงินทั้งหมดเท่านี้นะครับก็จะได้ราคาอยู่ที่0.6368 Bitcoin มหกนั่นเองนะครับทีนี้วิธีการขายก็เหมือนกันเลยครับเราสามารถเลือกขายเลยเขาจะขายตรงนี้เลยไหมตอนนี้ผมมีทั้งหมดอยู่ที่ 2.18ปบิตคอยนะครับก็สามารถทําการขายทิ้งได้หมดเลยนะครับตรงนี้สมมติผมขายสัก50%ถ้าขาย50%ตัวเล่นี้มันก็จะเหลือประมาณสัก1.4่ใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดูนะอ่ะทำการขายปุ๊บมันก็เหลือ1.4เพราะผมขายไป50%เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอากี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์นะตเนาะตัวนี้ผมเลือกเป็น1 0อเรลยแล้วกันนะครับถ้ากดอีกทีนึงเจ้าเงินตัวนี้มันก็จะหายไปหมดเลยมันก็จะกลับมาในส่วนของฝั่งซ้ายมือเดลองูนะรป๊ ซ้ายมือมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับขวาม,มือมันก็จะไม่มีแล้วเพราะว่าผมขายสินทรัพย์บิตคอยน์ไปหมดแล้วตัวนั้นถัดไปนะครับที่ผมชอบเนาะก็คือในส่วนของชุดตัวฟิวเจอร์พอร์เชชัและก็มาจินพวกนี้นะผมซึ่งนี้เราสามารถมาลองเล่นได้แต่ว่าที่ผมจะมาแนะนําให้ในส่วนตรงนี้ก็คือในส่วนของเป็นฟิวเจอร์ก่อนแล้วกันนะครับในส่วนฟิวเจอร์ใครที่เทรดอยู่แล้วก็ด้ดางรู้จักกันดีเนาะมันมีอะไรบ้างนะครับทีนี้ใครที่ไม่เคยเทรดเลยนะครับไม่เป็นไร ผมเองก็เริ่มจากไม่รู้เหมือนกันเนาะนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีคําว่า cost กับ isolate อยู่นะครับสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะครับในส่วนของ cost เนะีก็คือมันจะนับคํานวณทั้งหมดเลยในส่วนของ equity ปัจจุบันของเรานะครับส่วน isolate เนี่ยมันจะนับตาม position ที่เราเข้านะสมมุติตรงนี้ผมเข้าอยู่ที่ในส่วนของตีเลขง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะเดี๋ยวงงนะครับสมมุติผมเข้าอยู่ที่20่สล้านถ้าผมเสียนะครับก็เสียอยู่ตรงนี้เลยนะครับจบแค่ตรงนี้อันนี้คือ isolate นะครับ cost ก็คือเราจะไปนับจาก equity ในส่วนของพอร์ตเอา ต้องขอออกแก้ตัวกันเลยนะครับว่าตรงนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าผมลองได้สืบหาข้อมูลมาดูแล้วนะครับก็ประมาณนี้แต่ว่ามีบางที่เนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยคอสมันคือการที่คิดโพซชันในส่นโพซชันอื่นด้วยตรงนี้ผมก็อาจจะยังไม่ได้เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเท่าที่ศึกษามาน่าจะประมาณนี้สั้นๆง่ายๆนะครับซึ่งในส่งของเลเวอเรจเตัวของ OKX OK นะครับก็จะมีให้เรากำหนดได้เลยตั้งแต่ขั้นต่ำอยู่ที่หน,นึ่งเลเวมเรพสอง้สามเ็ X ไล่ไปเรื่อยสามารถ รเราสามารถตั้งเลเวอเรจเท่าไหร่ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับอีกสิ่งนึงที่ผมชอบนะบก็คือในส่วนของเจ้าตัวแคลคูลเอเตอร์ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะกดเข้ามาซึ่งเนื้อใาถามไว้ทำไรไว้เอาคํานวณในส่วนของโอกาสกําไรขาดทุนนะตนัวโดยสมมติว่าผมเล่นเลเวอเรจอยู่ที่อ่ะประมาณสักสิบละกันเนาะจุดเปิดราคานะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่หนึ่งเก้าห้าสองเจ็ดนะครับราคาปัจจุบันเนาะ1 9 5 2 7จนะครับจุดปิดราคาก็คิดว่าน่าจะประมาณสัก คิดว่าน่าจะขึ้นไปถึงได้ประมาณสัก19627อ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดเปิดเปิดอยู่ที่ประมาณ1 bitcoin นะครับหรือ195 contact นะครับเทียบเท่าน้องก็จะคำนวณออกมาได้ประมาณนี้ก็จะนวว่าเฮ้ย hey, เราโอกาสทำกำไรประมาณเท่าไหร่มาจิ้นประมาณไหนอ่ะสุดท้ายที่ผมจะมาแนะนำนะครับก็คือในส่วนของเจ้า trading bot ตรงนี้นะผมซึ่งตรงนี้เนี่ย ผมค่อนข้างชอบมากนะเพราะว่ามันค่อนข้างง่ายนะครับสมหรับคนที่แบบขี้เกียจเนะาะไม่มีความรู้ในการเทรดสามารถเชิงนี้มันค่อนข้างงายย่ายจริงๆนะครับกดเข้ามาได้เลยเนาะเมื่อกดเข้ามาแล้วเรามาดูตัวส่วนขอ,ของข้างล่างหนูกิจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีหลายอย่างมากเลยนะครับมีอารบิทาร์มีไอซ์เบิร์กนะครับมีมูลกิจนะครับมีเยอะแยะมากมายหมดเลยแต่ที่ผมแนะนําให้เบื้องต้นได้เลยนะก็คือในส่วนของเจ้าตัวสปอ t ์ตกิจตรงนี้นะครับไบโอลเซลไฮตัวนี้เป็นการ ใช้ระบบแบบง่ายๆพื้นฐานพื้นฐานไม่ต้องซีเรียสมากนะครับตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับให้เราเนี่ยทำการเลือกคู่เงินก่อนนะครับตรงนี้เนาะจะเลือกเป็นส่วนหง้นอะไรก็ได้อย่างเช่น A D A นะครับก็เลือกได้เลยเนาะมันก็จะมีการคำนวณให้ว่าเออถ้าสมมติการแบ็กเทสหนึ่งปีอันนี้เป็นการคำนวณโดยระบบนะครับแบ็กเทสหนึ่งปีเนี่ยได้กำไรอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้อยู่ที่ประมาณ60%ซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับอย่างในส่วนของชิบะนะครับผมก็ถ้าเข้ามาดูเนาะตรงนี้มันก็คำนวณว,ว,ว่าเฮ้ยยถ้าในน1ปีเีเ่ ผลตอบแทนประมาณทั้ง400%นะผมแต่ตรงนี้เขาเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าเป็นการ b a c k เทสเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นกลัวการันตีนะว่าจะได้เงินเท่านี้จริงไหมนะครับอ่ะตรงนี้อย่างในส่วนของผมนะครับผมจะลองเป็น bitcoin แล้วกันเนาะก็คลิกเข้ามานะครับเราสามารถได้ได้ว่า contact เนี่ยจะเป็น7วัน30วันนะครับหรือว่าในส่วนของ180วันนะครับมันก็จะมีการคำนวณให้เราเจะได้กำไรอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่โดยการดูตรงนี้ครับ estimate profit margin per ินะครับผมซื้อตรงนี้นะครับ หลังจากหักค่าธรรมเนียมแล้วเนาะมันก็จะมูนให้ว่าเออถ้าสมมติเราอินเวสต์อยู่ที่ประมาณในส่วนของ7-20ถึงบวันเนี่ยก็จะมีโอกาสทำกำไรถึงอยู่ที่1.8%ถึง4 2 8สนะครับถ้าสมมติเราลงทุนอยู่ที่ประมาณ3เดือนถึง6เดือนนะครับก็มีโอกาสทำกำไรประมาณ6%ถึงประมาณนี้ในกรอบราคาประมาณนี้นะผมสิดตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นแค่ตัวเลขคาดการณ์เฉยๆนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะพอจะคาดเดาได้ว่ากำไรเราจะประมาณไหนนะผมคิดตรงนี้มันง่ายมากนะครับไม่ต้องซีเรียสว่าเฮ ถ้าฉันเทรดไม่เป็นจะทำานไรได้ไหมอันนี้ทํไดหรนบคนที่แบบว่าขี้เกียจเทรดก็มาถือได้นะผมวิธีการเข้าเทรดนะก็คือสมมติเราเลือกเลยนะครับจะลงทุนเลนประมาณไหนอ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมลองเลือกเปน็นโอน30 d ันแล้วกันเนาะก็เลือกได้เลยว่าจะลงทุนประมาณเท่าไหร่สมมติตรงนี้ผมอยู่ที่ประมาณ50%ของพอร์ตก็อยู่ที่ประมาณ20,000เหรียญน,นะครับกดทําการ create ตรงนี้มันก็จะมี order ออเด้งขึ้นมาให้นะครับว่าเฮ้ยบอทดต,ตรงนี้นะครับเช็คตรงนี้สามารถกดได้ว,ว่าบอท asset position นะสามารถกดได้หมดเลย รตรงนี้เนาะผมทําการกดบอทดไว้ก็จะเห็นว่ามันมีเงินลงทุนบอก กำไรขาดทุนทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ reference period 30 day นั่นเองแล้วมันจะมีอีกหลากหลายเลยนะผมในส่วนของเช่นนี่ยเป็น simple option นะครับ option t a d e ตรงนี้ก็สามารถเข้ามาลองเถดกันได้นะผมด้วยส่วนตัวผมไม่ค่อยอยากแนะนำให้เล่น option เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเสี่ยงสูงนะแต่ว่าสุดใครที่ชอบชอบ่ิงๆก็สามารถมาทดลองเล่นได้พูดมาซะเยอะนะครับก็ถ้าใครที่อยากสมัครสมาชิกในส่วนของโอเคก็สามารถกดใต้ลิงก์นี้ได้เลย